เราตามมาดูดอกถั่วลิสงนะคะที่เราปลูกไว้เมื่อประมาณวันที่15นะคะมิถุนาตอนนี้ก็น่าจะ40วันแล้วนะคะอันนี้วันนี้ฝนตกพอดีก็จะเห็นว่าดอกเขาที่บานแล้วก็เริ่มเหี่ยวแล้วแล้วก็เนี่ยค่ะจะยุบลงระยะออกดอกนี่จะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะให้เกษตรกรใส่ยิบซ้ำนะคะถ้าไม่ใส่ยิบซ้ำยิบซ้ำจะสูตรเคมีก็คือแคลเซียมซัลเฟตจะมีทั้งแคลเซียมและซัลเฟอร์ซึ่งเป็นความต้องการของถั่วลิสงนะคะถั่วลิสงจะมีความต้องการแคลเซียมในระยะนี้เพื่อที่จะทำให้เมล็ดสมบูรณ์นะคะถ้าไม่ใช้แคลเซียมซัลเฟตที่เป็นยิบซ้ำนะคะก็อาจจะใส่ดโรไมหรือหินปูนปูนบดหินปูนกับปูนมาวนี่จะเป็นสูตรเดียวกันก็คือแคลเซียมคาร์บอเนตนะคะCaCO3 นะคะเป็นสูตรเดียวกันปูนมาวกับหินปูนถ้าเป็นปูนขาวก็จะเป็นแคลเซียมไฮดรอกไซด์นะคะอันนี้ก็จะปูนหรือแล้วก็โดโรไมท์นะคะโดโรไมท์ก็จะเป็นแคลเซียมแมกนีเซียมคาร์บอเนตนะคะอันนั้นก็ตัวที่เป็นปูนขาวกับโดโรไมท์กับพวกหินพวกนี้นะคะควรจะใส่ตอนที่เตรียมดินนะคะตอนที่พร้อมปลูกก่อนปลูกประมาณ 7-14 วันแต่ว่าถ้าเป็นแคลเซียมซัลเฟตที่เป็นยิบซ้ำเนี่ยใส่ระยะออกดอกได้เลยนะคะก็จะใช้แตกต่างกันถ้าระยะนี้ก็ใช้ตอนช่วงออกดอกนี่ก็ใช้ได้เลยนะคะก็อันนี้ก็เราไม่ได้ใส่นะคะอันนี้เพราะว่าเราทำแบบลองปลูกดูข้างบ้านเฉยๆนะคะเป็นให้เขาดูว่าเป็นไม่ใช้อะไรเลยนี่จะได้ผลไหมนะคะต้องรอดูตอนเก็บเกี่ยวนะคะหลังจากนี้ก็สักถ้าขอนแก่น6มันก็จะประมาณ90กว่าวัน110วัน120วันนะคะก็จะเก็บได้ส่วนอีกพันหนึ่งเป็นพันขอนแก่นนี่น่าจะสัก98วันนะคะขอนแก่น80กว่าวัน90วันนะ89วัน80กว่าวันก็น่าจะเก็บได้เป็นฟักสดนะคะนี่มาดูลักษณะของต้นเขาจะไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่นะคะเรารู้สึกว่าเนี่ยอันนี้น่าจะใส่หลายเมล็ดกว่าตรงนี้น่าจะเป็นต้นจะเริ่มล้มลงแล้วด้วยนะคะเนี่ยเริ่มเรื่อยๆคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นขอนแก่น6ไหมเพราะว่าลักษณะทรงต้นเราก็จำตอนที่เราลงไม่ได้นะคะต้นสีใบก็คล้ายๆกันนะคะแต่ทรงนี่จะต่างกันอยู่เป็นนี่นะคะดอกเขาถ้าเริ่มลงเข็มแล้วเราก็ไม่ค่อยอยากรบกวนเขาเท่าไหร่นะคะเพราะว่าแต่ว่าเกษตรกรในช่วงนี้บางคนเขาก็จะมาพูนโคนแล้วกำจัดวัชพืชมันจะเป็นระยะเดียวกันกับการใส่ยิบซ้ำแต่ในงานวิจัยเขาจะบอกว่าการพูนโคนหรือไม่ก็ไม่ให้ผลผลิตไม่แตกต่างกันในเรื่องของการพูนโคนนะคะแต่ว่าเกษตรกรของเรานะครับส่วนใหญ่เขาก็จะกำจัดวัชพืชไปด้วยมันก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งนะคะแต่ต้องทำก่อนที่เขาจะออกดอกนะมันจะมีอีกเซตหนึ่งนะคะที่เราปลูกที่หลังจะเป็นพันฝั่งนี้ก็น่าจะเป็นพันขอนแก่นนะคะต้นยังเล็กอยู่เพราะว่าวันนั้นโอ้โหหยอดแบบนั้นเลยนะคะเนี่ยหยอดเรียงอันนี้เป็นพันธุ์ขอนแก่นเมล็ดแดงนะคะดอกเท้าแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นพันธุ์ขอนแก่น6นะคะซึ่งเราเอามาปลูกฝั่งนี้ตรงนี้จะมีร่มไม้หน่อยนึงนะคะ
งอกดีมากอันนี้จำได้ว่าตอนที่ปลูกอะแรงมากเลยค่ะแต่ยังดีนะที่เมล็ดเขางอกดีเดี๋ยวเราจะให้ดูพัฒนาการนะคะระยะต่อไปว่าที่เราปลูกอันเนี้ยขอนแก่น6กับพันขอนแก่นเป็นยังไงปลูกวันเดียวกันเลยนะคะสวนขมิ้นก็งอกดีมากวันนี้ฝนตกงอกดีมากนะนี่เห็นไหมเต็มเลยคือทุกต้นขมิ้นนี่เป็นอะไรที่ปลูกง่ายมากนะคะขมิ้นชันขมิ้นอ้อยไพรพวกสมุนไพรเนี่ยเป็นอะไรที่ปลูกง่ายแล้วก็เจริญเติบโตได้ดีปรับตัวได้ดีแล้วเราก็ไม่ต้องไปทำอะไรกับเขาเยอะอันนี้ให้ดูพริกดกมากแล้วเนี่ยพริกต้นนี้คือถ้ามีร่มเงาบ้างนิดหน่อยเขาจะชอบนะคะอยู่ได้ดีเลยแหละเนี่ยสวยเลยเพราะว่าพริกนี่จะชอบร่มลำไรเท่าที่สังเกตดูนะพริกท้องถิ่นพริกพื้นเมืองแบบจัดๆนี่อาจจะโอเคเหมือนกันแต่คือเราดูลักษณะที่อยู่ร่มลำไรเนี่ยจะแบบผลผลิตดีแล้วก็ไม่ค่อยมีโรคแมลงรบกวนอีกอย่างนึงก็คืออาจจะมีน้อยต้นไม่ใช่ปลูกเป็นคอมเมอร์เชียลนะคะก็เลยไม่ได้มีโรคแมลงมากมายมารบกวนนี้เราก็เนื่องจากฝนตกก็จะมีความสดชื่นก็เลยอยากจะชมบรรยากาศนิดหน่อยนะคะว่านี่ปุ๋ยที่เราหมักไว้เราใช้สูตรว่าใช้ที่เป็นธรรมชาตินะคะน้ำหมักแล้วก็ใบไม้นะคะจริงๆน่าจะเปิดตอนนี้แต่ก็มีกลิ่นของการหมักนะคะกลิ่นเฟอร์เมนต์หมักไว้เลยเดี๋ยวค่อยจะเอาต้นไม้อะไรมาปลูกนะคะหลังจากที่การหมักได้ที่เรียบร้อยนะคะก็จบแล้วนะคะเพราะว่าชมบรรยากาศแล้วก็ดูผลไม้รอบบ้านของเราอันนี้มะนาวดกมากเต็มเลยนะคะดกมาก